สวัสดีครับก็คอผมอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามรีวิวให้ต่อละกันก็คือในคลิปนี้เป็นคลิปของ S Course ก็คือต่อจากคลิปที่แล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยผมไปในแมปดันไอเคฟก็คือดันถ้ำน้ำแข็งนั่นเองในคราวนี้ของผมมาแมปเคแมปเคเนี่ยมอนไอตัวเคมันจะเป็นขนาดกลางเพราะฉะนั้นกาตาเนี่ยจะโจมตีได้ดีกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้มันน่าจะแรงกว่ามันแรงกว่าเลยล่ะมันแรงกว่าในดันไอเคฟอยู่แล้วเพราะไอเคฟเนี่ยมอนส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ซึ่งไม่เหมาะกับกาตาเท่าไหร่แต่ว่ามันมีการให้ลุ้นไงไอเคมันไม่มีอะไรให้ลุ้นมันเน้น EXP อย่างเดียวก็เนี่ยเล่นเป็นกองอย่างนี้ก็คือเอาล่ะผมมาที่ของก่อนของส่วนใหญ่ผมจะใส่คล้ายๆแบบเดิมก็คือหมวกเนี่ยก็คือผมจะใส่เป็นหมวกงูก็คือผมสายเน้นเบิ้ลอยู่แล้วส่วนหูส่วนกลางเนี่ยผมไม่เน้นความแม่นยำผมเน้น attack speed เพราะว่าค่าฮิตผมเยอะพออยู่แล้วแล้วก็การดอกก็เพิ่มเด็กอันนี้จริงๆผมไม่รู้จะใส่อะไรผมก็ใส่อันนี้ไปชุดของผมเผื่อไว้ล่าเมเทโอแอสเซลเผื่อล่างเมเทโอแอสเซลมันก็จะได้ประหยัด MP หน่อยการก็ใส่ attack ไปเพราะว่าไอ้เคมันไม่ได้มีโจมตีท่าที่มันรุนแรงจนจำเป็นต้องใส่เสื้อท่าในส่วนของอาวุธผมแนะนำเป็นการ์ดเหมืองสาเหตุเพราะว่ามอนมันเป็นธาตุน้ำเรามีใส่การ์ดโลวีนอยู่แล้วตีธาตุน้ำ 10% และเดี๋ยวถ้าใครเป็นสายคลีนะหมวกเนี่ยอาจจะไม่ใส่หมวกงูแล้วไปใส่หมวกกุ้งก็ได้เพิ่มโจมตีธาตุน้ำอีก 10% อันนี้ก็10อันนี้ก็10 20แล้วและมีเหมืองอีกมันก็จะคูณกันเข้าไปอีกส่วนรองเท้าผมลองใส่เซตตุ้มไปธรรมดาก่อนละกันอันนี้ก็ใส่คู่กับเซตนินจาสูตรแค่นั้นเองถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแหวนโจรเขาเรียกกันแหวนโจรโรดเทสเพรสเชอร์ก็คือทำให้มันได้คลิกเนี่ยปับวงละ10เพราะว่าสเตนกับ AGI ของผมมัน90ขึ้นอยู่แล้วยังไงมันได้โบนัสเต็มคือผมสามารถเปลี่ยนมาเป็นสายคลีได้เลยถ้าผมตีมอนเนี่ยพวกประเภทปลาเนี่ยก็คือไอ้เคเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อความสะดวกในการรีวิวผมจะไม่เอาตัวพวกพระหรืออะไรทั้งหลายแหล่ขึ้นมาเพราะว่ามันต้องใช้กุญแจแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนวาร์ปหรือเราจะโดนวาร์ปหรือโดนเคเข้ามาหรือเปล่าเอาล่ะเราไปกันเลยผมจะโผล่ตัวออกมาเอาล่ะผมจะใช้ใบ AB แล้วก็ใบธาตุปึ๊บตอนแรกผมจะเบิ้ลธรรมดาก่อนนะผมจะยังไม่ใส่แหวนโจรเดี๋ยวผมจะให้เห็นว่าเวลาผมเล่นเป็นคลีแล้วมันจะเป็นยังไงเราไปที่ห่างไกลหน่อยดีกว่าโอ้โห 10,000 โอ้โหเอาดิเอาดิโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โห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 ขนาดไม่ใส่แหวนโจรนะขี้ยังกระจายเลยเบิ้ลส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 อู้จักรสองก็มีว่ะไปไหนหมดอีวาร์ปอย่างนี้เสียว
เทียบกับตอนเป็นแอร์แล้วโอ้ผมว่าความเร็วคนละเรื่องเลยประมาณ 5,500 ถึง 6,000 สำหรับ Meteo Assault ไม่มีใบชูกว่านี่อะไรใครทำอะไรหลอดว่ะMA 4T ตายแล้วอ่ะดีกว่ากิมทูดเยอะเลยเพราะฉะนั้นนี่ขนาดไม่ได้อะไรมากมายนะเนี่ยกิมทูดเขาในภาพตัวอย่างกิมทูดเท่าไหร่ 6,000 ป่ะผม MA MA 5,500 ก็พอๆกันนะพอๆกับกิมทูดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแอดคอร์สแล้วก็คือไม่ต้องไปใช้ไอ้กิมพูดใช้ไอ้นี่ไปดีแล้วเมโลโอไอ้สาวก็ลากได้แต่ว่าอาจจะไม่เยอะมากไอ้เจ้าวงเล็กๆหน่อยขึ้นอยู่กับว่ามีเยอะหรือเปล่าเยอะหน่อยดีค่ะ 1,700 เนี่ยกิมทูดมันก็อย่างนั้นแหละเวลาพอมีคนอยู่มันก็จะวิ่งหนีแล้วถ้าผมโซนิกอะโจ้ก็ถ้าโซลิงก็น่าจะขึ้น 20,000 ได้4ตัวก็พอไหวก็ควรจะมีอะไรฮิวๆหน่อยกี่วิวะเนี่ยนี่เสียวสามสี่วิอ่ะประมาณนี้เอาล่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนถ้าผมถอดอันนี้ออกแล้วผมใส่อันนี้เข้าไปคราวนี้ผมจะคลี่กระจายเลยถ้าไม่เบิ้ลก็คลี่โจมตีน่าจะลดลงก็แรงพอๆกับเรา Meteo Assault900เนี่ยนะพัน
สองช่างอันนั้นมันต่างขนาดนั้นวะใส่อะไรมาวะน่ะจังจริงเล่นเล่นลากสบายเลยกูก็แจมเป็นเหมือนกันคิดว่าเป็นคนเดียวหรือไงเท่าที่ดูเบิ้ลจะเบาลงมาประมาณ200-300แหวนโจร2วงยังไงมันก็ทุบสู้ความแรงตุ้มไม่ได้อยู่แล้วเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเอาหมวกงูออกเป็นหมวกกุ้งแทนคราวนี้ผมจะตีธาตุน้ำเยอะอยู่เอบีหมดอันนี้จะเป็นคลิกเลยก็มาดีสำหรับใครอยากเล่นเผื่ออยากไปเล่นสายคลิกก็เล่นได้โอ๊ยยังไงมีขาวเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะไม่ขาวอ้อขาวจากไอ้ Fatal Wood ก็ขาวจากอะไรโอ้นานๆจะขาวทีย ังไงสายคลีก็สู้เบิ้ลไม่ได้อยู่แล้วดูดิก็ซี 1,700 แต่ว่าเบิ้ลทีเกือบ 3,000แต่ถ้าจะดีสุดผมว่าเอาเบิ้ลเป็นหลักก่อนแล้วคลิเสริมเผื่อเวลาเบิ้ลไม่ติดมาลุ้นคลิต่ออย่างเงี้ยโอเคจะเสียงมันก็มันดีอยู่พันเจ็ดก็มาว่ะเออจะว่าไปถ้าเป็นสายมิเตอร์โอเอสเซาจริงๆนี่หมวกไม่ต้องใส่หมวกงูเลยนะเนี่ยเช่นผมเอาไปใส่นี่สักอันหนึ่งแบบนี้เลยไหนก็ลองลากบ้างดิเจริญเริ่มปุ๊บแม่งก็หมดอ
ีแค่สองสี่ห้าตัวการเราค่อยกดอ่ะไม่ได้แน่ๆตัวไหนถึงก่อนก็กดตัวนั้นเลยซึ่งก็น่าจะพอไหวอยู่ถ้าแบบนั้นแต่ว่ามันก็เสี่ยงอยู่พอสมควรก็นี่ผมแค่ลากให้ดูพอกรุบกริบสาเหตุที่ใส่แบบนี้ก็ไหนๆผมก็ไม่เอาเบิ้ลแล้วจะลากอย่างเดียวผมก็ถอดหมวกงูแล้วใส่หมวกกุ้งเอาแรงความจริงก็ไม่น่าจะต่างกันอยู่ดีแหละเพราะมันก็4ทีตายอยู่ดีแหละก็แล้วแต่ชอบเลยใส่หมวกงูไปก็น่าจะดีกว่าเผื่อตีตัวเดียวแล้วถ้าผมไม่ใส่ไอ้นี่อ่ะผมไปใส่ไอ้นี่อ่ะมีดว่ะเจ็ด 3,200 แบบมันเปิ้ลพอๆกับเราได้เลยนะนี ถ้าเยอะจะเยอะขนาดนั้นก็นะ MA ก็คงไม่ไหวหรอกสามมาว่ะใส่แบบนี้3,375น่าจะใส่น่าจะแรงสุดแล้วล่ะเจ้าแรงกว่านี้ปากของพวกคุณต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะสามมันสี่ว่ะเห็นแวบๆเห็นแวบๆมองไม่ทันเลยอ้าวเยี่ยเกือบแล้วไงมาค้างตอนนี้1ศพจะเอามาให้กูทำไมนี่เฮ้ย5ตัวก
กำลังดีเนี่ย5 ตัวก็น่าจะรีวิวกันไปพอสมควรแล้วล่ะสำหรับแมปเคเป็นแมปเอาไว้เก็บเลเวลกันได้โอ้หมดนี่หว่าเป็นแมปเอาไว้เก็บเลเวลกันได้อีกที่หนึ่งผมเอามาเปรียบลงเปรียบเทียบให้ดูระหว่างตอนที่ผมเป็นแอสธรรมดากับตอนเป็นแอสคลอสดาเมจต่างกันเยอะพอสมควรเหมือนกันส่วนหนึ่งมาจากสกิลเพิ่มความแรงอาวุธประเภทกาตาด้วยแหละก็คลิปนี้ของผมเดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้ละกันใครอยากให้ไปที่ไหนต่อก็คอมเมนต์มาได้เลย3,400เบิ้ลมาแล้วก็ครับสวัสดีครับสามารถติดตามในคลิปอื่นๆได้ผมจะลิงก์ไว้ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลย